สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบรรยากาศในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินไทยสักนิดหนึ่งนะครับจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมสมมุติว่านะถ้าคุณมีเงินสดอยู่1ล้านบาทนะครับคุณไม่มีหนี้สินนะแล้วก็คุณยังมีรายได้อยู่นะคุณจะลงทุนอะไรใช่ไหมครับใครยังไม่ได้ชมนะก็ย้อนไปชมดูก่อนนะครับวันนี้นะผมจะมาคุยต่อนะครับจากคลิปนู้นนะเหตุผลเพราะว่าในคลิปนั้นผมบอกว่านะถ้าผมมีเงินอยู่1ล้านบาทเนี่ยนะครับนะผมจะไม่ซื้อที่ดินนะเพราะมี FC ผมนะหรือว่าผู้ชมช่องผมเนี่ยถามมาว่ามีเงินเนี่ยนะ1ล้านบาทเนี่ยควรจะซื้อนะทองคำหรือว่าที่ดินนะเกษตรดีนะครับนะผมบอกว่าถ้าผมมี1ล้านบาทนะผมซื้อทองคำนะแต่ซื้อสัดส่วนเท่าไหร่นะลองไปติดตามชมดูนะในคลิปก่อนหน้านั้นส่วนที่ดินเนี่ยนะครับที่ผมไม่ซื้อเหตุผลก็เพราะว่านะครับเงิน1ล้านบาทเนี่ยซื้อที่ดินนะในขณะนี้เนี่ยซื้อเสร็จนะคุณก็จะขาดสภาพคล่องนะคุณจะไปทำอะไรนะกับที่ดินใช่ไหมครับก็รอนะครับรอให้ถึงสภาวะนะครับวิกฤตนะเศรษฐกิจการเงินโลกครั้งใหญ่เนี่ยนะครับราคาที่ดินก็จะตกนะพอพูดอย่างนี้เนี่ยบางท่านนี่ก็ตกอกตกใจนะโอ้โหราคาที่ดินตกเพราะนั้นเราขายตัวนี้ดีกว่าใช่ไหมครับจริงๆแล้วผมให้มุมมองไว้อย่างนี้นะคำว่าราคาที่ดินขึ้นหรือราคาที่ดินลงเนี่ยนะมันมีสาเหตุของมันอยู่นะราคาที่ดินเนี่ยช่วงนี้ที่มันลงนะเหตุผลเพราะว่าคนนะในขณะนี้นะครับเกิดสภาพเงินฝืดนะหรือว่าขาดสภาพคล่องนะครับของบุคคลเนี่ยค่อนข้างสูงนะพูดง่ายๆคือตอนนี้ถ้าคนจะขายที่ดินนะขายที่ทางขายบ้านอย่างเงี้ยนะค่อนข้างจะขายได้ยากเพราะว่าเศรษฐกิจมันฝืดนะคนหาเงินทองก็ยากนะครับบางทีแบงค์เนี่ยปล่อยกู้นะก็ไม่ค่อยกล้าปล่อยกู้นะท่ามกลางเศรษฐกิจแบบนี้นะครับจึงทำให้เหมือนราคาเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่านะครับพอมันเกิดวิกฤตเนี่ยนะถ้ามันยิ่งเกิดวิกฤตเนี่ยนะผมก็มองว่าถ้ามันเกิดวิกฤตนะเงินยิ่งปืดนะราคาก็จะตกนะแต่มันไม่ได้ตกตลอดนะครับไม่ต้องตกใจนะถ้าท่านที่ถือที่ดินนะครับเราไม่ได้รีบขายนะไม่ได้เร่งอะไรนะอันนี้เล่าให้ฟังก่อนนะครับเป็นมุมมองในการส่วนตัวนะอันนี้ผมไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการลงทุนไม่ใช่ financial advisor นะครับไม่ใช่เป็นผู้แนะนำการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับเรื่องของหุ้นนะเรื่องของทองคำอะไรทั้งสิ้นนะผมพูดส่วนตัวแล้วกันนะใครฟังก็คือฟังไว้แลกเปลี่ยนนะครับท่านอาจจะใช้เป็นแนวทางในการคิดนะส่วนท่านจะตัดสินใจสุดท้ายอย่างไรเนี่ยนะมันเป็นการตัดสินใจนะวิจารณญาณของท่านเองนะผมพูดถึงว่าราคาพืชผลเกษตรกรรมตอนนี้ไม่ดีนะที่ไม่ดีก็เพราะว่าเงินมันปืดนะส่งออกก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าพืชผลนะก็มีทั่วโลกนะครับก็มีการแข่งขันกันใช่ไหมครับนั้นราคาก็ไม่ดีเท่าไหร่ราคาที่ดินเกษตรกรรมนะต่างจังหวัดก็ตกด้วยนะเหตุผลก็เพราะว่าเกิดสภาวะเศรษฐกิจฝืดนะเงินทองหายากขาดสภาพคล่องนะคนส่วนใหญ่ก็จะไม่เอาเงินสดนะครับไปซื้อที่ดินหรือไม่สร้างหนี้สินโดยการไปกู้นะธนาคารเนี่ยนะเพื่อไปซื้อที่ดินนะเพราะว่าราคาพืชผลมันตกนั่นเองนะแต่ว่าวันหนึ่งนะครับราคาที่ดินจะขึ้นนะที่ดินเกษตรนี่นะครับวันหนึ่งราคาจะขึ้นนะครับนั้นถ้าเกิดท่านไม่รีบใจร้อนนะหรือว่าท่านที่มองระยะกลางถึงยาวหน่อยนะผมเชื่อว่าอีกประมาณทักษะอย่างน้อย3ปีนะไม่น่าจะเร็วกว่านี้นะครับอย่างน้อย3ถึง5ปีนะเหตุผลเพราะอย่างนี้ครับนะถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกครั้งใหญ่สุดนะครับนะสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนก็คือความตกอกตกใจนะครับแล้วก็สภาวะการขาดสภาพคล่องนะเพราะฉะนั้นทองคำเงินสดเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญนะในระยะที่เกิดสภาวะตื่นตกใจแบบนี้นะครับนะเกิดสภาวะเงินฝืดนะขาดสภาพคล่องเนี่ยมันสองอย่างนี้นะครับคือเงินสดนะกับทองคำเนี่ยนะครับมันก็สามารถแปลงกลับไปกลับมาได้นะผมจึงบอกว่าราคามันจะขึ้นนะครับแล้วมันก็จับต้องได้ด้วยนะไม่ใช่ไปซื้อทองคำกระดาษนะครับไปซื้อไอ้พวกหุ้นทองคำนะคราวนี้เนี่ยนะถ้าเรามองว่าเมื่อไหร่นะครับราคาพืชผลเกษตรกรรมเนี่ยจะดีขึ้นนะราคาที่ดินเนี่ยนะครับจะดีขึ้นนะผมเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับถ้าเกิดวิกฤตเสร็จนะสักพักหนึ่งเนี่ยนะสิ่งที่ตามมาก็คือธุรกิจ
นะครับบริษัทห้างร้านเนี่ยนะครับมันก็ดำเนินธุรกิจธุรกรรมต่อไปไม่ไหวแล้วครับนะเพราะว่ามันก็ขาดกำลังซื้อนะก็คือผู้คนเนี่ยนะที่เคยมีกำลังนะในการจับจ่ายใช้สอยนะการบริโภคเนี่ยก็จะรัดเข็มขัดกันใหญ่เลยนะครับก็ทำให้บรรดานะธุรกิจต่างๆนะครับยิ่งซบเซาลงไปใหญ่นะเศรษฐกิจที่มันมีสภาวะชะลอตัวอยู่แล้วนะอาจจะถึงขนาดเรียกว่าหดตัวนะครับที่เราเรียกว่า recession นะครับหรือเศรษฐกิจถดถอยนั่นเองนะเมื่อถึงเวลานั้นนะครับนะเมื่อมันใช้ระยะเวลานะซึ่งผมมองว่าอาจจะเป็น3ปีนะอาจจะถึง5ปีเลยนะครับนะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอคนเนี่ยนะเริ่มตั้งตัวได้นะเริ่มตั้งตัวได้เนี่ยผู้คนนะครับก็จะเริ่มมองว่านะคือแยกแยะได้นะหรือว่ามองเห็นความจริงนะครับว่าอะไรเนี่ยที่เป็นของสำคัญนะในการดำรงชีวิตนะท่ามกลางไอเศรษฐกิจที่ผันผวนอย่างหนักนะครับเกิดการซบเซาอย่างเงี้ยเขาก็จะมองเห็นว่านะครับปัจจัย4เนี่ยสำคัญนะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเงินสดกับทองคำเนี่ยมันจะในอยู่ในระยะสั้นนะประมาณ 3-5 ปีแรกเนี่ยนะครับมันจำเป็นต้องใช้นะเพราะว่าจะเกิดสภาวะเงินฝืดขาดสภาพคล่องนะแต่พอผ่านไปได้ประมาณสัก 3-5 ปีนะมันก็จะเกิดสภาวะที่บอกว่าคือทั่วโลกเนี่ยนะครับเศรษฐกิจก็จะซบเซาแบบเนี้ยนะคล้ายๆกับ Great Depression นะในช่วงปี1929ถึงปี1939นะครับแต่เดี๋ยวนี้เนื่องจากว่าการเชื่อมต่อนะเชื่อมโยงของโลกเนี่ยในยุคโลกาภิวัตน์นี่มันเร็วนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นใน Great Depression ของสหรัฐนะครับในช่วงปี1929ถึงปี1939เนี่ยมันอาจจะย่อลงมานะใช้ระยะเวลาเพียงแค่ 3-5 ปีนะผู้คนก็จะประจักษ์นะชัดเจนว่านะสิ่งสำคัญนะก็คือเรื่องของปัจจัย4นะอาหารการกินนะครับที่อยู่อาศัยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับนะผมเชื่อว่าหลัง 3-5 ปีเนี่ยนะครับนะสิ่งที่จำเป็นนะและสำคัญเนี่ยสำหรับการดำรงชีพในปัจจัย4นะครับอย่างเช่นพืชผลเกษตรเนี่ยอย่างพวกข้าวนะที่ดินปลูกข้าวผักผลไม้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับนะจะมีบทบาทสำคัญนะและผู้คนเนี่ยนะอาจจะเริ่มนะครับนะหันมามองนะเพราะฉะนั้นต้องถัดจากนี้ไปประมาณ 3-5 ปีนะครับก็เชื่อว่าราคานะที่ดินเกษตรกรรมเพาะปลูกเนี่ยนะน่าจะสูงขึ้นกับเหตุประกอบนะครับนะที่เรามองเห็นนะเป็นลางๆนะเป็นเขาลางอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือว่าเรื่องของภัยพิบัตินะทางธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพายุนะครับภูเขาไฟแผ่นดินไหวนะครับน้ำท่วมนะรวมถึงโรคระบาดนะครับหรือว่าบรรดาพวกฝุ่น PM 2.5 เนี่ยนะภัยธรรมชาติที่เราคาดคิดไม่ถึงนะที่มนุษย์เนี่ยหวั่นเกรงนะถ้ามันเกิดสิ่งเหล่านี้นะครับนะมาเขย่าขวัญ นะบรรดาทั่วโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นประชาชนนะครับก็อาจจะเริ่มคิดถึงนะเรื่องของปัจจัย4นะหรือว่าอะไรที่เป็นสาระสำคัญของชีวิตนะครับนะการดำรงชีวิตจริงๆนะแต่นี่จะมองในเรื่องของการลงทุนแบบเก่าๆนะที่ไปลงทุนทางด้านหุ้นนะครับหรือว่าพันธบัตรนะก็จะมาลงทุนทางด้านเรื่องของปัจจัย4แทนนะครับจะทำให้ราคาพืชผลเกษตรแล้วก็ราคาที่ดินเกษตรกรรมเนี่ยจะสูงขึ้นนะครับถ้าจากนี้ไป 3-5 ปีนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะครับนะสินทรัพย์ต่างๆในโลกนี้มันมีขึ้นมีลงนะไม่ใช่ว่ามันลงตลอดหรือขึ้นตลอดนะครับแต่ว่าเราจะต้องมองนะทิศทางนะให้พอเข้าใจแล้วกันนะสิ่งที่ผมพูดเล่าให้ฟังเนี่ยก็เป็นเพียงมุมมองบริการส่วนตัวนะครับซึ่งอาจจะมีถูกหรือผิดนะนะอย่างที่บอกบางท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ไม่ให้น้ำหนักหุ้นเลยใช่ไหมอันนี้เล่าให้ฟังก่อนว่าเพราะว่าผมมองแล้วว่าความผันผวนแบบนี้นะครับมันมีโอกาสที่จะพลิกผันผวนสูงนะซึ่งผมก็ไม่มีความรู้นะเรื่องหุ้นอะไรลึกซึ้งนะผมยังตัดประเด็นออกไปนะผมมองในสิ่งที่ใกล้ตัวนะครับในการดำรงชีวิตได้มากกว่านั่นก็คือเรื่องของเงินสดทองคำนะครับเรื่องของปัจจัย4นะครับเรื่องของอาหารการกินการเพาะปลูกนะซึ่งเป็นสำคัญกับการดำรงชีวิตแต่ผมมองว่าหุ้นนะครับมันก็ไม่ได้ตกตลอดนะครับมันก็ไม่ได้ขึ้นตลอดนะรอบนี้เนี่ยผมว่ามันโอเวอร์วาลูนะคือมันราคาขึ้นมาสูงแล้วแหละนะยังไม่ค่อยน่าสนใจซื้อนะยกเว้นแต่ว่าท่านจะเป็นกูรูนะผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งท่านจะมียุทธและกลยุทธ์เนี่ยนะยุทธวิธีนะในการเล่นของท่านนะอันนั้นก็เป็นเฉพาะตัวไปนะแต่ผมมองในมุมกว้างเนี่ยผมมองว่าตามที่ผมเล่านะครับแล้วก็ฝากไว้ให้พิจิตรพิจารณาแล้วกันนะครับอาจจะมีถูกผิดประการใดเป็นแนวทางเฉยๆนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0.1 นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคนติดตามรับชมอาจารย์เสกเสมอมานะครับเป็นแค่แนวทางท่านต้องไปคิดวินิจฉัยญาณของท่านเอง
เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ